สวัสดีครับแอดมินสมุโตะครับผมอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแล้ว20ปีครับวันนี้มาอยู่ที่อาบาชิริครับผมเป็นครั้งที่10ของผมเลยวันนี้ผมจะพา2สาวสุดคาวาอี้ที่มาจากมหาลัยญี่ปุ่นเที่ยวฮอกไกโดตะวันออกกันครับให้โดโซให้คันนิชิวะชื่ออะไรครับลุนเน่ค่ะชิโกะค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาจากจังหวัดฮอกไกโดค่ะวันนี้พวกเราอยากชมวิวสวยๆที่อาบาชิริค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะที่สมุทรฝากเนื้อฝากตัวเช่นกันครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยมาครับเห็นเรือตรงนั้นไหมนั่นแหละครับเรือออโรราน่าตื่นเต้นจังเลยตามผมมาครับเขาบอกกันว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอะไรเนี่ยลูน่ารอเราด้วยจิโกะกลัวระวังหัวนะจิโกะมานั่งครับจังเลยนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปตรงนี้นะครับผมดูที่แผนที่นะครับจะได้ไม่หลงโหยภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าไม่ใช่นั่นมันก้อนหินต่างหากล่ะอ้าวครับสาวๆหันมามองกล้องหน่อยครับผม1 2 3แชะมานี่ครับสาวๆมาดูเจ้าเคียวเน่กันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนางฟ้าแห่งทะเลเหนืออู้หูเหมือนนางฟ้าจริงๆเลยอาศัยอยู่ในน้ำเย็นจัดเท่านั้นนะครับหาดูในน้ำร้อนไม่ได้นะมาต่อที่ดิฟไอซ์กันครับพวกเนี้ยมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วใหญ่มากเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ของเดิมเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกนะครับอย่ามองฟ้าได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์เมื่อกี้ที่พวกเราไปนั่งเรือชมกันเนี่ยน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับที่ไม่ได้เห็นแต่ว่าที่เนี่ยยังได้ชมน้ำแข็งก้อนยักษ์ของจริงนะครับทั้งได้ชมได้สัมผัสส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำให้มาที่นี่ที่สุดเลยครับว้าวเย็นจังเลย Lady Girl Lady Girl ตะละละตะตึ๊ดตะตึ๊ดตามมาครับอย่าแตกแถวตอนนี้เรายืนอยู่บนคาบสมุทรโนสึเกะครับโอ้มาลองกระโดดดูกันจ้ำเรามาหามุมถ่ายรูปหลอกตาสนุกสนุกกันดีกว่าครับสาวๆเชไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเห็นนั่นไหมครับกวางเอโซใครมันเรียกเราแจนแจนแจนนี่คือภูเขาอีโอภูเขากรรมฐานที่ยังปะทุอยู่เสน่ห์ของที่เนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยเราสามารถเข้าไปดูได้อย่างใกล้ชิดว่าแล้วลองไปดูใกล้ๆกันเลยไปก็ได้ค่ะผมบอกเลยนะครับมีแค่ที่นี่ที่เดียวในฮอกไกโดครับที่สามารถสัมผัสได้ใกล้ๆแบบนี้แต่อย่าใกล้เกินไปนะครับเพราะว่ามันร้อนมากประมาณนี้โอเคแล้วโอ้ควันเยอะนึกว่าไข่ปิ้งไก่จากที่หนาวๆรู้สึกอุ่นขึ้นไหมครับว้าวอุ่นจังร้านวารีกระบวนท่าที่1หายตัวโอ้โหดาบอสูรก็มานะแฮสบายมากเลยอ
มาฮอกไกโดทั้งทีแล้วไม่มาเจอน้องนกกระเรียนที่รวมตัวอยู่ท่ามกลางหิมะผมถือว่ามาไม่ถึงฮอกไกโดนะครับฉันไม่เคยเห็นนกตัวนี้มาก่อนเลยค่ะนกตัวนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรล่ะคะภาษาไทยเรียกว่านกกระเรียนนกกระเทียมเฮ้ยนกกระเรียนเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วว้าวสุดยอดว้าวจิโก้ดูสิคิเลนะในภาษาไทยเนี่ยคำว่าคิเลเนี่ยพูดว่าสวยมากเอโตสวยมากสวยมาก สวยครับไม่ใช่สวยว้า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 นี่นะอย่ามายุ่งกับฉันนะอย่ามาจิกขาหักเลยแวะพักเติมพลังกันดีกว่าครับกับร้านโดเรมีฟาซอลลาร้านนี้มีความพิเศษตรงที่เราเนี่ยสามารถชมวิวที่เห็นนกกระเรียนพร้อมกับทานอาหารอร่อยๆได้ที่นี่เลยครับว้าวว้าวอาหารที่สั่งได้ละครับว้าวน่าอร่อยจังจะทานแล้วนะคะแซ่บนะแซ่บแซ่บแซ่บโอ้แซ่บอีหลีค่ะจิโก้ลองชิมดูสิแซ่บมากๆเลยเป็นไงครับแซ่บเหมือนที่ผมบอกไหมครับทานอิ่มกันแล้วขับรถมาจากร้านอาหารประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะมาถึงทะเลสาบพุชชาโลทะเลสาบแห่งนี้เป็นแอ่งรูปกระจาดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นบริเวณโดยรอบเนี่ยเต็มไปด้วยออนเซ็นธรรมชาติและยังเป็นจุดชมฝูงหงส์ที่อพยพมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนเลยครับประกาศเครื่องกำลังแลนดิ้งหลบหน่อยเขาประกาศให้หลบอยู่ไงไม่หลบละเดี๋ยวปะจิกเลยนี่นี่แน่ฮอกไกโดเนี่ยมาครั้งเดียวอาจไม่จุใจพอนะครับต้องมาหลายๆครั้งเพราะแต่ละฤดูเนี่ยสวยงามแตกต่างกันมากครับรวมถึงอาหารในแต่ละฤดูด้วยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากแนะนำให้มาเที่ยวในฤดูอื่นๆของฮอกไกโดตะวันออกกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาวๆกับทริปครั้งนี้ได้เห็นวิวสวยๆเยอะมากๆเลยสนุกมากเลยขอบคุณที่พามาทัวร์หลายๆที่เลยนะคะอาริกาโตะคุณเซย์มามีอะไรอยากจะพูดกับคนไทยหน่อยไหมครับอย่าลืมมาเที่ยวในฮอกไกโดกันนะครับ